เบาหน่อยๆเมืองเพื่อพี่น้องสิได้มากขึ้นนะพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้ล่ะพากินสิได้เอามีพี่น้องบางคนเพิ่นบอกว่าจะเยอะหลายทอกโซมัดเออพาพี่น้องมาเฮ็ดแคบหมูนะพี่น้องจ๋าอันนี้นี่ล้างทำความสะอาดถอนขนเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาไปพึ่งร่มพึ่งแดดนิดนึงนะพี่น้องจ๋าพอให้มันแบบว่าหมาดๆเนาะพี่น้องมาที่นี่เฮาจะมาหั่นนะพี่น้องจ๋าเอาน้ำหมูเข้าลงไปจ้ะน้ำปลาลงไปจ้ะน้ำเข้าเทลงไปหน่อยจ้ะเริ่มระเหยเริ่มระเหยจ้ะลดลงจ้ะพี่น้องจ้ะเข้ากะขัวไปข้นไปนะพี่น้องจ้ะเคี่ยวไปอ่ะพอเอิดนะพี่น้องจนแบบว่าน้ำมันลดลงเราจะเปลี่ยนจากน้ำกลายเป็นมันหมูนะพี่น้องสังเกตเมื่อพี่น้องเห็นบ้างน้ำหมูจากฟู่ๆตอนนี้กะยุบลงไปเยอะมากสีกะเปลี่ยนจ้ะสีสันแต่ว่ายังไม่เต็มที่นะพี่น้องนะมันยังได้อีกเริ่มขึ้นฟูแล้วจ้ะเข้าต้องทอดแล้วก็ค้นว่นไปแบบนี้นะพี่น้องให้มันถึงนะเพราะว่าถ้าว่าถึงเนี่ยแคบหมูอ่ะมันจะบ่กรอบพี่น้องแล้วก็กรอบได้ไม่นานสามารถเก็บใส่ไว้ในขวดโหลหรือถุงพลาสติกได้พี่น้องปิดมิดชิดนะกะไว้ได้ประมาณ 2-3 สัปดาห์จ้ะพี่น้องสามารถเก็บไว้ได้กินนะสวัสดีจ้าพี่น้องฟังไปสุขุสุขคนวันนี้ล่ะพาพี่น้องมากินเมนูง่ายๆจ้ะพี่น้องจ้าตำบักฮุงตำล่าเท่านั้นเองกินกับแคบหมูแล่ดิดผักบุ้งแล้วก็สายบัวมาลาคีนุกมื้อนี้นี่พาอีแม่มารวมมาแจมน้ำตำแบบว่าบ่เผ็ดบ่ได๋หาหน่วยพริกแห้งแต่ว่าตำละเอียดมันก็สีส้มๆจะแบบว่าแสบซ่วงอยู่พี่น้องจ๊ะมาจากพี่น้องจ๊ะก่อนที่เฮาสิไปแซ่บไปนัวกันพี่น้องหลายคนทักเข้ามาสอบถามเข้ามาว่าใส่น้ำปลาร้าอีหยังคนที่เมืองมาหลายคลิปแล้วก็จะดูไว้ล่ะถ้ากินเนี่ยใส่น้ำปลาร้านี่เด้อจ๊ะปลาร้าเทพธิดานะพี่น้องจ๊ะอีหลานี่จะตำ2สูตรผสมกันพี่น้องจ๊ะฟ้าเหลืองหนองนัวแล้วก็ฝาขาวเข้มข้นตำร่วมกันพี่น้องจ๊ะมันจะเข้มข้นแล้วก็หอมอุ่นอุรัวนัวคักขนาดจ้ะพี่น้องจ๋ามาเฮามาแซ่บๆไปน้ำกันอ่ะผู้ใดสนใจนะพี่น้องจ๋าอีหลาตึงหนึ่งช่องทางการทั้งสื่อไว้อยู่ใต้คลิปนี้จ้ามาพี่น้องเว้าหลายใหญ่ฮะหุ้ยเห็นเด้เว้าได้เด้นี่ซ้อมเว้าคำเว้าหลายใหญ่ฮางบ่ได้จักเทื่อพึ่งมาได้มื้อนี้พี่น้องเป็นไงแม่เผ็ดบ่ชอบกินได้ปกติได้ตามรสจัดพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้นี่ให้แม่รวมของคลิปนําพี่น้องถามถึงจ้ะก็เลยจัดให้พี่น้องจ้ะแซ่บสายบัวพี่น้องฟังทั้งนี้กับลูกสาวกินแคบหมูดิพี่น้องอายุกรอบๆอยู่สายบัวคุยคำใหญ่ไปน้ำกันจ้ะอะไรของรังมันทับกันลูกสาวก็อยากกินน้ำ
เส้นบะคุ้งมันกรอบพี่น้องแซ่น้ำเย็นไว้กรอบกรอบพี่น้องทักบุ้งจ้ะแซ่บๆไปน้ำกันเอ้าหอดนะแม่เนาะเกิดมันหอดยินแป๊บขมขมอำลำกินสำนีกับแซ่บนะแม่เนาะกรอบดีครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามกว่าจ้ะพี่น้องเมิดแดดถ่าแดดเมิดกันคอยมานั่งทายพี่น้องมันฟาวเรียดิดเนาะเป็นไงมันอีกคนก็หลายมันอีกคนหลายคนไม่วันหยุดนะแม่เนาะว่ามันเรื่องหัดครับกรอบดีแล้วลืมแล้วลืมยังลืมสดแล้วลืมสดน้ำนัวแห้งมันนี่ติตำซีออกสมนิดใช่บะกอก3หน่วย
ำนี่แหละเผ็ดพอดีเผ็ดลายก็นี่กินไปละแต่ใส่ประมาณหาหกเม็ดนี่ล่ะแต่ว่าล่ะตำละเอียดนิดนึงนี่ไงคนสวยของหนูอ่ะเอาไปกรอบเลยกินหลายให้กันเนาะเฮานะแม่เนาะบางหลายตำบักพูนหนึ่งมันบ่เผ็ดได้กินแหละเผ็ดพอดีจับเมนูง่ายๆแต่แสบค่ะเส้นต้มเป็นไงฟานเป็นไงกรอบมีตะเครื่องเส้นเบิ่นเหรอตำแบบพูดผู้มันได้กินโดนแล้วใส่เส้นแค่รสพร้อมฝดตะบาดพี่น้องกันสุดก้อนไปเฮ้าไก่บินขึ้นไปกินเขาแม่แม่
โอ้นัวแห้งโอ้ยสะใจแห้งแล้วจะเกินพี่น้องอยากพี่น้องจ้าคลิปนี้กับไพ่แม่มากินตำบักหุ่งแคบหมูพักนี่ๆเดี๋ยวหน่อยแซ่บๆพ่อให้พี่น้องหาขึ้นหอดที่แม่พี่น้องจ้าอาจจะบ่ได้ภาพบอกอีหยังมากมายนะพี่น้องนะลองบอกหน่อยๆมึงเพื่อพี่น้องสิได้มากขึ้นนะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้อย่าพากินเอามีพี่น้องบางคนเพิ่นบอกว่าจะได้เบาหลายทอกโซมัดต่างชาติเพิ่นกะจะบ่เข้าใจสไตล์ในการเฮ็ดของเฮาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮากินไปเฮาก็โซเลไปเฮามีเรื่องหยังเฮาก็สิเว้าบางคลิปเฮาบ่มีเรื่องหยังเฮาก็สิบ่เว้านะพี่น้องจ๋าแต่ว่าคลิปนี้นี่ก็บ่มีเรื่องเว้าเนาะก็เลยบ่ค่อยได้เว้าพาอีแม่เพิ่นมาจกตำบักหุ่งอย่างเดียวจ้าสำหรับคลิปนี้ล่ะพากินไปแล้วสวัสดีจ้า